แบบจะไม่รับงานละครเองก็คืออ๋อรับครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่างานแสดงมันเป็นอะไรที่ยากกว่างานเพลงครับหมายความว่าคำว่ายากคือหมายความว่าการที่เราจะลงไปทำงานอะไรอ่ะมันยากกว่าในมุมที่ว่างานแสดงมันเหมือนเราในฐานะนักแสดงอ่ะเราต้องเจองานที่ใช่ด้วยหมายความว่าเราไม่ผมรู้สึกว่างานแสดงมันคือการที่ทีมงานหรือผู้กำกับหรือว่างานนั้นน่ะเขาต้องอยากทำงานกับเราเราต้องตรงกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยบวกกับสองคือเราก็ต้องอยากทำงานกับเขาด้วยเราก็เหมือนกับว่ามันต้องเป็นสองข้างที่ซิงกันนะครับเราถึงจะมาทำงานร่วมกันได้ซึ่งหมายความว่าเวลาเราทำงานการแสดงมันเป็นงานที่เราต้องใช้เอฟฟอร์ตเยอะมันใช้เวลานานเราใช้แบบพลังกายพลังความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีเข้ามายากนิดนึงต่างจากงานเพลงที่จริงแล้วงานเพลงมันเหมือนตัวเราเองเป็นผู้กำกับของงานเราเองเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอแล้วเราก็ลงไปเป็นนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเหมือนกับว่าอาจจะมีไทม์ไลน์หรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่ามีดิเรกชันที่ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยส่วนงานแสดงมันอาจจะต้องรองานที่ใช่หรือว่าถูกจริตเราถูกจริตเขาแบบสุดท้ายสปาร์กกันถึงจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ยังมีแพชชั่นกับงานแสดงอยู่แล้วก็ยังรอโอกาสดีๆยังรอแบบพี่ๆแบบที่แบบอยากร่วมทำงานกับเราแบบมาแบบชวนเราอยู่เราก็แบบหาโอกาสในงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเราอินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นที่คุณเลือกมากขึ้นการจะรับบทต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับจริงๆก็เลือกมากขึ้นไหมจริงๆก็เลือกก่อนอันนี้ก็คือเลือกอยู่แล้วอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหยากเล่นตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่เราอินแล้วเราแบบมีแพชชั่นกับมันแล้วสุดท้ายสิ่งนี้มันจะกลับมาไดรฟ์เราทำให้เราแบบทำมันออกมาได้อย่างดีที่สุดจากสัญชาตญาณของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆอย่างแปรรักหรือว่าอย่างรักชุดใจหรืองานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อินทุกอันนะผมก็แบบมีความสุขที่ได้ทำทุกอันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าในช่วงนี้ที่มันอาจจะยังไม่มีงานไหนที่เราอาจจะเหมาะกับงานของเขาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าหรือว่าเราจริงๆผมที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปแคสงานการแสดงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่คลิกยังไม่แบบสปาร์คลงเอยกันสักทีอะไรเงี้ยครับบิวกิ้งลองไปซีรีส์วายไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างซีรีส์วายไทยตอนนี้เหรอครับก็จริงๆผมว่าซีรีส์วายไทยตอนนี้ก็ยังมีผลตอบรับที่ดีอยู่นะหมายถึงว่าที่ผ่านมาผมว่าซีรีส์วายก็เป็นซีรีส์ประเภทนึงแหละจริงๆผมสำหรับผมว่ามันก็คือซีรีส์ธรรมดาเป็นแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อีกแคตตากรีนึงแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างล่าสุดก็ยังเห็นเหมือนกับว่าก็ยังมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีอยู่นะฮะก็คิดว่าก็ดีนะครับก็ดีอยู่ยังเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจแล้วก็ยังคึกคักกันอยู่อะไรเงี้ยครับจะรู้สึกยังไงว่าคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซีรีส์วายกิ้งมองยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกงานแสดงมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันเป็นจังหวะที่มันท้าทายสำหรับเรามันปลุกไฟในตัวเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์ฟในโปรเจกต์นี้อยากลงไปเหมือนผมจะใช้คำว่าเวลาเราทำงานแสดงอะไรเราเหมือนเราเวลาผมว่าทุกงานแหละเวลาทำงานอะไรเราเหมือนเราถวายชีวิตให้มันเราแบบเราเต็มที่ให้มันเราแบบเอาทั้งกายทั้งใจลงไปทำมันจริงๆอะไรเงี้ยมันยังผมว่ามันยังไม่เจองานที่มันแบบคลิกกันทั้งสองฝั่งมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมแบบผมไม่ได้จำกัดว่ามันจะเป็นวายหรือไม่เป็นวายนะคือถ้าเป็นวายแล้วสุดท้ายมันคลิกเรามันสามารถโมทิเวตเราได้อะผมก็ทำหรือถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่เราก็ทำเหมือนกันอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้แบบเหมือนแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนั้นทำอันนี้ไม่ทำขนาดนั้นเลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับรู้สึกกระแสของบิวตี้พีนะคะตอนนี้ก็คือล่าสุดแฟนก็ร่วมเซลฟ์ฟันเอ็กซ์เพรสชั่นเป็นแอนนิเวอร์ซารี5ปีกันด้วยโมเมนต์ของเราคู่ถูกได้เข้าไปดูแฮชแท็กนะครับกินยังไม่ได้ดูเลยครับ ผมไม่ได้เล่น Twitter ไงใช่ก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับใช่บิวกิ้นเหมือนว่าเราไปออกรายการหนึ่งอะแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มี PP อ่ะเราอาจจะไม่ถึงมาถึงจุดนี้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราทำไมเราคิดเป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าหมายถึงเราผมกับ PP เราผมเรียกว่าเราเริ่มการทำงานตรงนี้มาด้วยกันแล้วกันเรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้ามาสู่ในวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มพร้อมกันแล้วผมว่ามันพิเศษตรงที่การที่เราจะเริ่มมันน้อยมันอาจจะน้อยคนนะที่เหมือนกับว่า
มีสเต็ปการเดินทางในการทำงานแบบเคียงข้างกันมาตลอดเลยสำหรับผมกับพี่พีผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าการจะเป็นเหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทำอะไรใกล้ๆกันมีโอกาสได้เล่นซีรีส์พร้อมกันต่อยอดมาใกล้ๆกันเติบโตประสบความสำเร็จมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนว่าเราซัพพอร์ตกันแล้วเราเอดูเคทกันอะไรเงี้ยหมายความว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นวิธีการรับมือกับปัญหาของกันและกันแล้วเราก็เรียนรู้จากกันและกันรวมถึงเราก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราผมรู้สึกว่าการมี PP ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทำให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มี PP มันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไปมั้ยพี่พินก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาทํางานด้วยกันเรามีโอกาสที่จะต่อยอดอะไรต่อกันมาเรื่อยๆแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าในอนาคตเรายังจะมีโอกาสได้ทํางานต่อไปด้วยกันอีกมั้ยหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นโอกาสของ PP คนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสของผมคนเดียวแล้วอาจจะต้องมีโอกาสของต่างคนต่างไปแต่ว่าหมายความว่าสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของในฐานะของความเป็นส่วนตัวเราก็ยังสนิทกันแล้วเราก็ยังซัพพอร์ตกันเราก็ยังช่วยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันได้แล้วก็เรียนรู้ซัพพอร์ตกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานแบบมันอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่ทำงานกับเราด้วยว่าเขายังเห็นภาพหรือ direction การทำงานที่เรายังไปด้วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่พิงกังวลไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดต้องต่างคนต้องต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ความรู้สึกแบบว่าเพรสชั่นในการทำงานอ่ะมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยพี่พิงผมว่ามันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วหมายความว่าเราแต่ในอีกมุมนึงคือเราก็รู้สึกว่าความพิเศษของผมคือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปพีพีเขาจะดีใจกับผมถ้าวันหนึ่งพีพีมีโอกาสได้ไปผมก็จะดีใจกับพีพีเราไม่ได้แข่งกันนะเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เหมือนพูดยังไงคือมันเราอาจจะหวงนิดนึงเวลาที่เราไปทำงานคนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายคือไม่ว่าใครจะเติบโตไปทางไหนเราต่างซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันให้ต่างคนแบบมีทางที่ดีที่สุดของตัวเองเสมออะไรเงี้ยครับแต่หลอกเหมือนแต่ละสองเลยเนอะฮะ เขาชีวิตผมไปเขียนเนี่ยเราเล่น ไม่เพราะว่ากินตอบว่าPP เป็นมากกว่าครอบครัวจนไม่มีคำนิยามเพราะว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากคือผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วในชีวิตเรานะผมเชื่อว่าทุกคนแหละเรามีชีวิตหลายแง่มุมเราอาจจะมีสังคมเพื่อนเราอาจจะมีสังคมการทำงานเราอาจจะมีสังคมครอบครัวเรามีหลายๆสังคมในชีวิตอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคือที่ผมบอกว่าPP เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือเขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วเรารู้จักกันมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเขาทำงานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็รู้จักกับที่บ้านผมเลือกกับที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวกันแล้วกันมันเลยทำให้จริงๆแล้ว PP เป็นมากเขาคือเขาเป็นหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมากแล้วผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงนึงที่เราอาจจะไปเหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลมของคนอื่นในสังคมคนอื่นน่ะวงกลมของผม PP มันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมถึงบอกว่า PP เขาพิเศษกับผมมากในเชิงของความเป็นตัวตนของผมอะไรเงี้ยครับบิวกินไม่มีคำจำกัดความอะไรจริงๆเหรอในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไม่มีครับไม่มีจริงๆผมก็ไม่รู้คือเราผมไม่เคยพยายามหาคำตอบเลยนะจริงๆแล้วหมายความว่าผมไม่รู้สึกว่าเราต้องนิยามกันว่าเราแบบเป็นอะไรเราต้องเป็นแค่เพื่อนหรือเราต้องเป็นครอบครัวหรืออะไรผมรู้สึกว่าคือแต่ว่าคือมันก็เข้าข่ายหลายๆอันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรง 100% สักอันอะไรเงี้ยจนผมไม่รู้ว่ามันผมจะนิยามมันว่าอะไรแต่ว่าคือบอกได้ว่าคือเค้าก็เป็นเหมือนครอบครัวเป็นมากกว่าครอบครัวเป็นหลายๆอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกเค้ามีความสําคัญกับชีวิตผมมากๆอะไรเงี้ยพี่กินอีกเรื่องนึงพี่ขออนุญาตถามเรื่องสัญญากับทางนาดาวหลายคนสงสัยมากว่าเหมือนว่าช่วงนี้สัญญาของเราใกล้จะหมดแล้วกับทางนาดาวเราคิดแผนไว้ได้ยังว่าจะอะไรยังไงจริงๆผมยังไม่ได้มีแผนไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นาดาวมีแผนที่อยู่ที่นาดาวแล้วก็คือยังไม่มีแผนออกยังไม่ได้มีแผนออกก็ยังอยู่แล้วก็
รอก็มีจริงๆก็มีคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ตลอดอะไรเงี้ยเรื่องของการวางไดเรคชั่นว่าในปีนี้เราจะมีทําอะไรอีกเราจะมีงานอะไรเราจะวางไดเรคชั่นการเป็นศิลปินของเรายังไงอะไรเงี้ยพี่ๆเค้าก็คอยช่วยซัพพอร์ตเราทั้งในเรื่องของการเป็นนักแสดงการศิลปินรวมถึงการช่วยดูภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเค้าพี่ๆเค้าก็นาดาวเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลชีวิตผมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานอะไรเขาก็จะคอยช่วยดูภาพรวมเราให้ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้มีได้คุยกับพีพีไหมครับเรื่องสัญญาก็มีคุยครับมีคุยบ้างครับใช่ผู้ใหญ่เรียกคุยเรื่องสัญญาจริงจริงคุยแยกกันครับใช่คุยแยกกันเพราะจริงๆสัญญาหมดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยแยกกันแต่ว่ามีการคุยเรื่องต่อสัญญาไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับของผมต่อไปแล้วครับใช่ไม่งั้นพี่ถามว่าณวันนี้เป้าหมายของบิวอ่ะของกิ้งอยากทำอะไรอ่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงณวันนี้ณตอนนี้ณวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับหลายๆอย่างมากเลยไงผมรู้สึกว่าตัวผมเองแบบมีความสุขทั้งคือถามว่าทำงานแสดงผมมีความสุขไหมผมมีความสุขมากนะหมายความว่าผมทำแปรรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในแบบที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสที่ทำความงานแสดงแล้วมีความสุขแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังอยากทำอยู่ยังอยากทำงานแล้วมีความสุขแบบนั้นอีกหรือมีความสุขในอีกแบบนึงอีกแต่ว่าเป็นความสุขจากการทำงานแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมว่ามันยากเราก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยว่ามีงานอะไรที่มันจะมาปลุกไฟมาโมทิเวตเราได้ครั้งนึงอะไรเงี้ยงานเพลงผมก็ยังแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยการทำเพลงมันเป็นผมรู้สึกว่ามันคือศิลปะการสื่อสารคนละแบบอะไรเงี้ยเพลงมันเหมือนเราเป็นผู้กำกับเองเราลงไปเขียนเรื่องราวของตัวเราเองได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ของเรามันเป็นเรื่องราวของเรามันเป็นการเล่าเรื่องของมันเป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับส่วนการทำธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงคือผมอย่างที่บอกคือแบบผมโตมาในครอบครัวที่แบบที่บ้านเราก็แบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยรวมถึงผมก็เรียน business school แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าคือทั้งหมดทั้ง3อย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือเรา drive การทำสิ่งนี้ด้วยความสุขคืออย่างแม้กระทั่งธุรกิจนะถึงแม้กระทั่งมันจะถูกนิยามว่าธุรกิจนะผมยังรู้สึกว่าผมมี passion ที่จะทำมันแล้วก็มีความสุขจากการประสบความสำเร็จของผมมันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งนี้แล้วเราได้ความรู้สึกนี้กลับมามันมีความสุขครับเรามีความสุขผมมองอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กพี่ขออนุญาตถามเมื่อกี้บิ๊กบอกว่าบิ๊กต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้สัญญาของบิ๊กกับธานาดาวเป็นกี่ปีแล้ววะบิ๊กจริงๆของผมหมดปีแล้วครับต่อปีนึงมัน5ปีก็เหลือ4ปีครับพี่ถามต่อนิดนึงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องผลงานละครเนาะครับผมเรื่องผลงานเพลงอ่ะกินตอนนี้ไตรมาสแรกจะมีอะไรให้แฟนๆได้มาฟังป่ะจริงๆตอนแรกจะมีแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของการคุยดิเรกชันใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับของทางบริษัทก็เลยตอนนี้โปรเจกต์โฮไว้อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะหาทำลายใหม่ปล่อยในปีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรามา rearrange plan ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามีการเลื่อนแผนปล่อยเพลงออกไปอยู่อะไรเงี้ยครับใช่สปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงแนวไหนบ้างอ่ะก็จริงๆอยากสปอยแต่ว่ามันแบบเหมือนยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าที่เลื่อนไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังจูนในเซสชั่นมีการแบบกลับมาแก้งานอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าคือเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็อยากทำให้ออกมาดีที่สุดมาเลยเหมือนกับว่าต้องมาหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มี final answer กับโปรเจกต์เพลงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าก็กำลังลือกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆขออยากถามมีเรื่องนึงจ้าคอนเสิร์ตเนาะสิ้นเดือนนี้ออนไลน์อ๋อครับ Moment House ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมใกล้ถึงวันแล้วก็ตื่นเต้นครับก็มีการเตรียมตัวเยอะหมายความว่าเรียนร้องซ้อมเต้นอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆ Moment House มันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผมว่ามันพิเศษมันมีความการใส่การแสดงลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่เราไปร้องเพลงอยู่ในฉากที่มันเหมือนเป็นเหมือนฉากละครเลยอะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเล่าเรื่องมันมีโมชั่นที่มันพิเศษกว่าแค่เพลงหรือคอนเสิร์ตทั่วไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าค่อนข้างท้าทายมันเหมือนเราทำโชว์เลยอะครับใช่กินอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานเราทุกอย่างเลยครับก็จริงๆยัง
ยังตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานที่เหมือนกับว่าแน่นอนที่เหมือนกับว่าสามารถบอกไทม์ไลน์ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็มีคุยแล้วก็มีการคุยกับพี่ๆเค้าก็พยายามหาโซลูชั่นแล้วก็หาโอกาสมาให้เราอยู่อะไรเงี้ยก็มีการปรึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานที่แบบแน่นอนชัดเจนก็สามารถติดตามได้ทางแบบเพจนาดาวบางกอกหรือว่าโซเชียลมีเดียของผมได้เลยครับผมก็รออีกนิดนึงคิดว่าตอนนี้แบบทุกคนกำลังแบบทำงานหนักกันอยู่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีแฟนมีทเท่าแฟนมีทช่วงเดือนอะไรแฟนมีทได้แต่แฟนมีทก็จะเคาะทามมิ่งอีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดนี้ก็อย่างที่บอกแบบทำแบบรวนหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฟนซายตามแบบเหมือนกับว่าจังหวัดต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะคะมีถามอะไรกันนี่เอ่ยเดี๋ยวกินนิดนึงครับผมปิดท้ายแล้วก่อนปิดท้ายพี่เป็นไงบ้างเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ก็กำลังจะปล่อยเพลงวันนี้เขาก็ถ่ายชิ้นงานโปรโมทอยู่อะไรเงี้ยครับก็เขาก็ตั้งใจทำมากนะเพลงนี้หมายความว่าเขาก็ไปทำงานกับทีมอีกทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกับ It's Okay อะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปลองทำงานแล้วก็ผมว่าเพลงนี้มันมีความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยมันมีสารตั้งต้นจากตัวเขาเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนเหมือนกับว่าวางดิเรกชันของเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าผมเท่าที่เราเห็นเราได้ยินมามันก็จะเป็นเพลงที่ represent ความเป็นตัวเขาแหละแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆเลยครับก็ฝากเพลง PP ด้วยนะครับผมบิวกินช่วงที่ PP ติดโควิดอ่ะมี effect อะไรกับร่างกายเขาบ้างไหมบิวกินมีโอกาสได้คุยกับ PP บ้างไหม PP เหรอครับก็เท่าที่คุยเขาก็ผมว่ามันเป็นอาการทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีไข้หนาวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบลงปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอาการทั่วไปแล้วพอกักตัวครบก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาหายปกติ 100% แล้วนะหายปกติ 100% แล้วครับใช่กินฝากวิทเทิลอีกทีเลยค่ะลูกได้ครับครับก็สำหรับวิทเทิลอิมูไทม์นะครับผมก็เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเขาเรียกว่าทั้งภูมิคุ้มกันแบบทั่วไปและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือนอกจากภูมิคุ้มกันทั่วไปที่เราอาจจะได้รับจากอะไรที่แบบเป็นชีวิตประจำวันของเราก็คือสิ่งที่มันลึกกว่านั้นหรือเจาะจงกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรเงี้ยวิทัลอิมมูไทม์ก็ช่วยในเรื่องของ Adaptive Immunity ด้วยอะไรเงี้ยครับรวมถึงมีไวทามอันนึงก็ฝากให้ทุกฝากวิทัลอิมมูไทม์ของทุกคนด้วยนะครับผมก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถึงวันที่5กุมภานะครับทาง www.vitalthailand.com หรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของทางวิทัลนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับบิวกิ้นหลังจากการขอทำท่าแอปหัวใจสัก3ท่าให้แฟนคลับชื่นใจหน่อยได้ไหมได้ครับท่าที่สองอ่ะโอเคท่าที่สามค่ะหมดยังอ่ะมีอีกท่านหนึ่งอ่ะตึงเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบิ๊กขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับขอให้ทำใหม่ปังๆนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับ